ดีค่ะพบกับจาดีในรายการแอร์แอมจาดีวันนี้จาดีจะมาสาธิตทำเค้กวานิลากันค่ะสูตรนี้นะคะเอาไปปรับทำเป็นขนมอะไรก็อร่อยค่ะจะมาทำช่องบอนทำเค้กป๊อปหรือว่าทำเค้กทีดีหรือว่าจะมาทำเป็นเค้กวานิลาใส่เป็นปอนก็อร่อยค่ะสูตรนี้ไม่ยากเลยถ้าอยากจะรู้อัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาร่อนของแห้งกันก่อนได้แก่แป้งเค้กค่ะแล้วก็ผงฟูใส่ผงฟูลงไปเลยแล้วก็แป้งเค้กค่ะร่อนให้หมดเลยเดี๋ยวจะดีร่อนให้เสร็จกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันหลังจากที่ร่อนแป้งเสร็จค่ะคราวนี้เรามาทำในส่วนของเนยกันบ้างใส่เนยเค็มลงอุณหภูมิห้องนะคะลงไปทั้งหมดเลยตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะสุดท้ายในรอบนี้เราจะใส่เป็นกลิ่นวานิลาค่ะใส่ลงเลยอีกช้อนหนึ่งค่ะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมครบแล้วนะคะจะตีส่วนผสมให้กลายเป็นครีมฟูขาวเลยค่ะเอาเป็นสปีดกลางก่อนนะคะแล้วพอเริ่มเข้ากันแล้วก็เป็นสปีดเร็วได้เลยค่ะจนฟูเลยเดี๋ยวจะดีตีให้เสร็จก่อนจนฟูแล้วกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ตีมาประมาณ1นาทีกว่าค่ะฟูขาวแล้วแบบนี้เลยคราวนี้ค่ะจะมาใส่ไข่ไก่กันไข่ไก่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะไม่เอาเย็นนะเดี๋ยวเขาแยกชั้นกันใส่ทีละฟองตีแล้วก็ทีละฟองตีจนหมดเลยค่ะให้เข้ากันเริ่มตีจนตอนนี้ไข่ไก่เนยน้ำตาลเข้ากันดีเรียบร้อยค่ะพักไว้แล้วก็ลองดูกันเนี่ยเข้ากันเย็นดีแล้วคราวนี้จะมีส่วนของแห้งที่เราร่อนเอาไว้ค่ะกับมีของเหลวคือนมเราจะค่อยๆใส่สลับกันไปเรื่อยๆประมาณ 2-3 ครั้งจนหมดนะคะจะดีจะใส่ที่แป้งก่อนใส่ประมาณ 1/3 ของทั้งหมดค่ะประมาณเท่านี้แล้วก็คนส่วนผสมตอนนี้ยังไม่ต้องใช้เครื่องตีได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะฟุ้งค่ะใช้เป็นไม้พายคนๆๆได้แล้วก็ใส่นม 1/3 ค่ะนมขอเป็นนมธรรมดานะอุณหภูมิห้องนะคะห้ามนมเย็นนะเข้ากันลงไปแล้วแล้วก็ใส่แป้งอีกครึ่งหนึ่งของที่เหลือแล้วเดี๋ยวจะดีใส่สลับลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะอุ้ยคนกับสิคนจนส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วค่ะคราวนี้ค่ะเขาจะยังไม่เข้ากันดีแล้วก็ยังไม่ฟูมากค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องตีเป็นสปีดเร็วได้เลยนะคะประมาณ 1-2 นาทีอะค่ะเดี๋ยวจะดีตีก่อนแล้วมาดูเนื้อกันค่ะว่าจะเป็นยังไงโอเคตีจนขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่พิมพ์กันวันนี้ค่ะจะดีใช้เป็นพิมพ์ปอนแบบเหลี่ยมเนี้ยค่ะแบบพิมพ์ขนมปังค่ะชิ้นละ1ปอนหรือว่าใครอยากจะใส่เป็นคัพเค้กใส่เป็นพิมพ์กลมก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะโอเคปรับใส่พิมพ์กันแล้วเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบค่ะอบที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างเลยอะค่ะส่วนเวลาเนี่ยก็อยู่แต่ว่าเราใช้ใส่ในพิมพ์ไหนของจะดีเนี่ยอยู่ที่30-35นาทีถ้าใส่พิมพ์แบบนี้ถ้าใส่เป็นพิมพ์คัพเค้กก็20-25นาทีค่ะเดี๋ยวจะดีใส่เสร็จเอาเข้าเตาอบค่ะอบสุกเสร็จแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเค้กออกมาจะเนียนสวยขนาดไหนค่ะเกี่ยให้เรียบแล้วก็นำไปเข้าเตาอบกันค่ะเสร็จเรียบร้อยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวรอเย็นอีกนิดนึงแล้วมาแกะพิมพ์กันเ
ปิดนะคะส่วนผสมแล้วก็วิธีทำเมนูนี้ไม่ยากเลยค่ะที่สำคัญคือเขาอร่อยด้วยล่ะลองชิมกันมาดูเนื้อกันค่ะโอ้ยเนียนกิฟแล้วเป็นแบบเหมือนสปอนจ์นุ่มๆเลยนี่ไงนุ่มๆเลยอ้าวจับแล้วจิ้มแล้วชิมนี่ชิมกันทานแล้วติดใจแน่ค่ะเมนูนี้ส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้จะดีต้องไปแล้วค่ะบายค่ะชิมก่อน